ราค่ะครับสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณเครื่องเสียงเทียนยนต์เอาพายกับหน้าจอในรุ่น X008 EU ครับใช่แล้วค่ะหน้าจอใหญ่ขนาด8นิ้วเขายังมีอีกหลากหลายผลิตภัณฑ์ที่ทำให้รถของคุณเสียงดีเข้าไปดูในแฟนเพจของเขาค่ะเอาพาย Society หรือใน YouTube กับเอาพาย Channel ค่ะครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงเก็บความรู้ของอาจารย์นะครับวันนี้อาจารย์จะมาเป็นเกล็ดหรือมาเป็นตัวมาเป็นตัวครั้งที่แล้วมาเป็นไอ้นี่เป็นถูเป็นโหลอาจารย์บอกคือความรู้วันนี้ถ้าวันนี้วันเดียวของพูดไม่จบนอนไหมต้องแยกภาคงั้นพูดเสือรอเลยสงสัยต้องมีไตรภาคโอ้โหอาจจะเกิดอะไรวันนี้วันนี้อาจารย์จะพูดถึงเรื่องการใช้ตัว DSP กำลังเป็นที่นิยมเลยนะ DSP ตอนนี้กำลังฮิตมาก DSP หรือ Digital Sound Processor อาจารย์เคยรีวิว H800 ครับใช่ครับแล้วก็เคยรีวิวตัวแบรนด์อื่นอย่างที่ AudioCore ก็เคยพูดถึงแต่คราวนี้DSP เป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งซึ่งเอามาใช้ในระบบเครื่องเสียงเนี่ย มันไม่ใช่แค่เป็นแค่ฮาร์ดแวร์แต่ว่า DSP มันมีซอฟต์แวร์เข้ามาเกี่ยวข้องเห็นไหมว่า DSP ทุกตัวเวลาจะใช้งานทำไมจะต้องติดตั้งโปรแกรมลงไปที่คอมพิวเตอร์แล้วเอาคอมพิวเตอร์ควบคุมมันปรับแต่งมันบนจอคอมพิวเตอร์ใช่ครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องนี้แหละอาจารย์จะเอามาคุยกันแล้วว่าถ้าหากคุณคิดจะเล่น DSPคุณจะต้องรู้อะไรบ้างครับคำถามง่ายๆครับก่อนที่คุณจะเลือกตัดสินใจซื้อ DSP สักยี่ห้อหนึ่งในตลาดเนี่ยคุณต้องรู้ก่อนมันทำคุณจะต้องรู้ว่าจะต้องรู้อะไรบ้างแหละไม่ให้ทำอะไรรู้อะไรบ้างรู้อะไรบ้างนะครับเอาละวันนี้ก็คล้ายๆวิธีเลือกของคือเหมือนจะเลือกอันนี้ไปใช้แต่ต้องรู้อะไรบ้างอ่ะเอาพูดถึงเรื่องเอาเรื่องแรกก่อนวันนี้นะครับครับจะต้องรู้จากอะไรบ้างอาจารย์มาพร้อมกับหน้าจอจากเอาพายใหญ่24นิ้วใหญ่มากอันเนี้ยเรื่องแรกที่อาจารย์จะพูดถึงคือต้องรู้จากซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ก่อนครับที่อาจารย์บอกแล้วว่าซอฟต์แวร์ก็คือแผ่นก็คือตัวโปรแกรมที่ต้องไปติดตั้งกับโน้ตบุ๊กเดี๋ยวนี้เราใช้โน้ตบุ๊กในการปรับแต่งใช่ครับที่ต้องพูดถึงเรื่องซอฟต์แวร์ก็เนื่องจากว่าซอฟต์แวร์ของ DSP ในวงการเครื่องเสียงเรามีหลายแบรนด์ Alpine ก็ H800 นะครับHelix ก็มี Acoustica ก็มี AudioCore ก็มี Mosphony ก็มีใช่ครับและอีกหลายแบรนด์ก็ยังมีตัว DSP นะครับคราวนี้ทุกตัวก็จะมีซอฟต์แวร์ของเขาที่ต้องติดตั้งกับตัวคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อจะทำการเอาไปควบคุมการปรับแต่งนะในเรื่องนี้ต้องบอกก่อนว่าซอฟต์แวร์ยี่ห้อไหนก็ต้องใช้กับ DSP ยี่ห้อนั้นปกติเขาก็มีให้มากับตัวเครื่องอยู่แล้วเนี่ยปกติแอมทุกตัวที่ถูกส่งไปให้ร้านค้าก็จะมีแผ่นโปรแกรมมาให้ครับนะครับอาจจะรูปของแผ่น CD หรืออยู่รูปของแฟลชไดรฟ์ก็แล้วแต่นะครับมันมีประเด็นอยู่ว่ามันมี DSP บางยี่ห้อในท้องตลาดซึ่งหน้าตาโปรแกรมมันคล้ายกันนะครับพอหน้าตาโปรแกรมคล้ายกันก็มีคนเข้าใจว่าอาจารย์ผมเห็นหน้าตาของแบรนด์นี้กับแบรนด์นี้หน้าตามันเหมือนกันผมเอาซอฟต์แวร์ตัวนี้ไปควบคุม DSP ตัวนี้ได้ไหมคือนึกว่าใช้แทนกันได้นึกว่าใช้แทนกันได้เพราะหน้าตามันเหมือนกันมันจะงงไหมล่ะใช่ไหมมันจะงงนะก็บอกกันเลยว่าเอาไปใช้แทนกันไม่ได้เนื่องจากว่าตัวซอฟต์แวร์เหมือนกันก็จริงแต่พอตัวฮาร์ดแวร์ไม่เหมือนกันก็คือตัวกล่อง DSP คนละระบบกันอย่างเช่นวงจรอาจจะไม่เหมือนกันเลยชิปประมวลผลตัว DSP อาจจะใช้คนละยี่ห้อกันเลยการประมวลด้วย oversampling และความถี่ไม่ตรงกัน มันก็ใช้แทนกันไม่ได้เลยครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของโปรแกรมตัวนี้ก็บอกได้เลยว่ายี่ห้อไหนกับยี่ห้อนั้นจับคู่ของมันนะครับอย่าเอาไปข้ามสายพันธุ์ครับนะครับค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงใช้กับ Windows ตัวไหน Windows ตัวไหนครับเป็นประเด็นที่2ก็คือเมื่อเราได้ซื้อ DSP มาแล้วนะครับ DSP ตัวซอฟต์แวร์หรือตัวโปรแกรมตัวนี้ต้องติดตั้งเข้ากับคอมพิวเตอร์ครับปัจจุบัน Windows 9ไปถึง Windows 8 Windows 10นะครับแต่ว่าก่อนหน้าเราเจอ7เราเจอ XP ก่อน XP เราไม่พูดถึงละนะครับเพราะมันก็ XP มันก็ร่วม10ปีแล้วนะครับโบราณเกินไปแล้วซอฟต์แวร์พวกนี้ก็ถูกระบุมาว่าจะต้องใช้กับ Windows ตัวไหนครับนะครับซึ่งเราก็ต้องใช้ให้ตรงกับ Windows ที่เขาระบุมาถ้าไม่ตรงกับ Windows
พอไปเชื่อมกับ DSP มันก็จะไม่เจอกันครับเพราะฉะนั้นตอนติดตั้งดูคู่มือหน่อยหนึ่งว่าระบบมาให้ใช้กับ Windows ตัวไหนข้อแม้เยอะอยู่เหมือนกันนะเช็คดีๆแต่จริงๆก็มันเป็นปัญหาที่นักเล่นซื้อมาแล้วประสบปัญหาว่าทำไมคอมพิวเตอร์ของผมติดตั้งเสร็จแล้วพอไปต่อกับ DSP แล้วมันไม่เจอกันควบคุมไม่ได้ถ้าควบคุมไม่ได้มันไม่มีความหมายเลยถ้าจะคุณเล่นอะไรไม่ได้เลยใช่เพราะนี่คือหัวข้อนี่คือพื้นฐานที่เราต้องมาพูดถึงก่อนใช่พื้นฐานที่เราจะต้องรู้ก่อนที่เราจะมาใช้นี่คือ Windows นะครับครับถัดมาก็คือเรื่องของการติดตั้งโปรแกรม DSP การติดตั้งโปรแกรม DSP ครับนะครับการติดตั้งโปรแกรม DSP เนี่ยมันจะมีการติดจะมีโปรแกรมอยู่2ส่วนครับตัวซอฟต์แวร์ส่วนแรกก็คือตัวโปรแกรม DSP หรือที่หน้าตาแต่ยี่ห้อที่ไม่เหมือนกันครับนะครับพอติดตั้งเสร็จปั๊บมันจะมีส่วนที่2ก็คือการติดตั้งไดรเวอร์ไดเวอร์คืออะไรไดเวอร์ก็คือตัวกำหนดให้คอมพิวเตอร์รู้ว่าจะต้องใช้พอร์ต USB ช่องไหนเพื่อให้เพราะว่าตัวคอมพิวเตอร์เวลาต่อกับ DSP จะต่อด้วยสาย USB ครับมันเป็นตัวไดเวอร์เป็นตัวกำหนดให้รู้ว่าคอมพิวเตอร์กับ DSP จะต้องเจอกันที่ช่อง USB นะครับถ้าคุณไม่ติดตั้งไดเวอร์พอคุณเสียบสาย USB ระหว่างคอมพิวเตอร์กับDSP มันจะไม่เจอกันเลยครับนั่นก็คือปัญหาว่าทำไมมันใช้งานไม่ได้ทีนะครับนี่ก็เป็นหลักๆที่ต้องรู้เริ่มต้นเรื่องการติดตั้ง มันก็ต้องมาดูถึงวิธีการเชื่อมต่อตัวโปรแกรมกับตัว DSP อีกทีนึงนั่นก็คือมาถึงข้อสุดท้ายว่าหลังจากคุณติดตั้งโปรแกรมเสร็จติดตั้งไดรเวอร์เสร็จแล้ววิธีการเชื่อมต่อก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาโน้ตบุ๊กเราใช้ Windows ถูกต้องแล้วลงโปรแกรมถูกต้องลงติดตั้งไดรเวอร์ถูกต้องครับคราวนี้พอขั้นตอนเมื่อเอาโน้ตบุ๊กต่อสาย USB เข้าไปหา DSP มันก็ยังมีขั้นตอนในการเชื่อมต่อครับการเชื่อมต่อตรงนี้ที่คอมพิวเตอร์ตอนเราเปิดโปรแกรมมามันก็จะมีกำหนดว่าคุณจะต้องใช้คอม1คอม2คอม3คอม4ถ้าใครเคยดูอาจารย์รีวิวแต่การใช้ DSP ของ Adobe Quad อยู่จะเห็นว่าในคอมพิวเตอร์อาจารย์จะใช้คอม4แต่มันไม่ได้แปลว่าถ้าคุณใช้เอาแบรนด์ตัวนี้ไปติดตั้งกับคอมตัวอื่นแล้วจะเจอคอม4เสมอนะครับคอม4เครื่องอื่นอาจจะไม่เจออาจจะเจอคอม1คอม3มีลูกศิษย์คนนึงบอกอาจารย์ผมกว่าจะไล่คอมเจอไปเจอคอม8น่ะโอ้โหมีเยอะขนาดนั้นคืออันนี้เราต้องมานั่งไล่ต้องนั่งไล่ USB มันเป็นสถานการณ์ที่คุณต้องไปเรียนรู้เมื่อคุณใช้งานจริงเมื่อเอาโน้ตบุ๊กเชื่อมต่อกับ DSP คือถ้าเรามีหลายพอร์ตเนี่ยเราก็ต้องมานั่งไล่ต้องนั่งไล่ว่าไอ้พอร์ตของโน้ตบุ๊กเรากับ DSP มันเจอกันที่ช่องไหนครับนะครับเพราะฉะนั้นนี่แค่เป็นเรื่องเบสิกของการติดตั้งตัวโปรแกรมตัวซอฟต์แวร์ครับแบบแม่งเชื่อว่าปัญหาเหล่านี้จะไม่เจอกับร้านใหญ่ๆดังๆที่เรารู้จักดีแต่คุณเชื่อไหมว่าแบบแม่งบอกเลยว่า 10% เท่านั้นแหละที่รู้เรื่องกันจริงๆเชื่อไหมมีอีก 90% เรื่องง่ายๆเริ่มต้นขนาดเนี้ยแล้วเขาไม่รู้จริงๆก็มีเพราะจริงๆแล้วเรื่อง DSP เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ที่หลายร้านต้องเรียนรู้ถูกต้องซึ่งร้านที่อาจจะแบบยังไม่ได้แบบเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องใหม่ๆเนี้ยก็อาจจะงงเชื่อหนูเชื่อคือกับร้านใหญ่ทำไมไม่เจอปัญหานี่แต่ว่าหนึ่งเขาขายไม่ได้มากแบรนด์จ้ะแล้วคอมพิวเตอร์ตัวนี้ติดตั้งเพื่อใช้กับแบรนด์ตัวนี้พอเขาขายแต่แบรนด์นี้เขาชอบคอมพิวเตอร์ตัวนี้มันก็พอร์ตนี้มันก็เจอกันตลอดเวลาแต่ถ้าเจอแบรนด์อื่นเมื่อไหร่ปั๊บก็ต้องมานั่งไล่กันใหม่เหมือนกันนะครับคือส่วนใหญ่เบสิกเริ่มต้นแบบนี้ร้านใหญ่ๆรู้แล้วล่ะเดี๋ยวหลายคนบอกโอ๊ยจะพูดเรื่องที่มันง่ายมากมันรู้เรื่องเชื่อไหมว่าอีก 90% ของประเทศนี้หนูมั่นใจร้านเล็กๆน้อยๆร้านอะไรเงี้ยเริ่มต้นแบบนี้ไปไม่ถูกเหมือนเราเริ่มใช้คอมพิวเตอร์แรกๆ อันนี้ดีกว่าคุณผู้ชมค่ะอันนี้เป็นเก็บความรู้จากอาจารย์ที่นำมาฝากกันในวันนี้ต้องของคนนี้เลยมีอะไรอันนี้ใหญ่ขนาดไหนเอามาฝากกันคราวนี้ไม่เก็ตเลยคราวนี้นี่แบบว่าใหญ่บึ้มเลยใหญ่บึ้มมากเลยใช่ไหมบึ้มทั้งราคาบึ้มทั้งซิสเต็มเลยคราวนี้คุณผู้ชมค่ะก็สำหรับคนที่แบบไม่มีปัญหาเรื่องบัดเจ็ตเนี่ยลองดูคันนี้เป็นตัวอย่าง
นะก็คือเลือกใช้สินค้าที่เป็นไฮเอ็นทั้งระบบเลยคันเลยพอเขาพูดว่าไม่มีปัญหาเรื่องบัดเจ็ตเริ่มรู้สึกว่ามันจะต้องแพงมากและอลังการมากยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าเป็นผลงานจากร้านมิลาดคาร์ดิโอครับ Honda Accord คันนี้เลือกใช้เฮดยูนิตของ Alpine DVI 9990E ซึ่งเป็นเฮดยูนิตรุ่นเรือธงระดับตำนานนั่นก็คือซีรีส์ F1 Status นั่นเองมาคู่กับโปรเซสเซอร์ในซีรีส์ F1 เช่นเดียวกันในรุ่น PXI H990 ปรับแต่งและแยกสัญญาณออกมาในรูปแบบ Quad Amp โดยใช้ Power Amp ของ Gal Zero ทั้งหมด4เครื่องเพื่อขับสัญญาณเสียงทั้งหมด4ย่านสัญญาณเสียงสูงใช้ Amp Lord Card AB 2 Channel ในรุ่น GZPA Reference 2T ให้กำลังขับ150 วัตต์ × 2ที่4โอห์มโหลด2โอห์มได้กำลังขับ250 วัตต์และ400 วัตต์ที่1โอห์มนำมาขับ Twitter ในชุดลำโพง3ทางของ Gal Zero Reference Seriesติดตั้งอยู่บนเสา A ที่สร้างชิ้นงานรองรับอยู่คู่กับลำโพง mid range ขนาด3นิ้วในซีรีส์เดียวกันซึ่งแยกขับด้วย power amp GZPA reference 2T เช่นเดียวกันส่วนสัญญาณเสียงต่ำใช้บูฟเฟอร์ขนาด7นิ้วในชุด reference series ติดตั้งที่แผงประตูหน้าที่สร้างชิ้นงานรองรับอย่างสวยงามขับด้วย power amp Gal Zero reference 2XS เป็น power amp card AB 2 channel เช่นเดียวกันแต่ให้กำลังขับได้สูงถึง200 วัตต์ × 2ที่4โอห์มโหลด2โอห์มได้กำลังขับ380 วัตต์นอกจากนี้ยังใช้ Power Amp รุ่นเดียวกันนี้ขับสัญญาณเสียงซับซึ่งเลือกใช้ลำโพงซับขนาด10นิ้ว1ดอกของ Gal Zero Reference Series เช่นเดียวกันสำหรับงานซาวด์คอนเซปต์ในรถคันนี้ถือว่าจัดอย่างอลังการเต็มพื้นที่เก็บสัมภาระท้ายรถซึ่งนำเอา Power Amp ทั้งหมด4เครื่องโปรเซสเซอร์แบตเตอรี่สายสัญญาณและชุดฟิวต่างๆมาวางโชว์อย่างสวยงามโดยตกแต่งด้วยอลูมิเนียมและแสงสีจากไฟ LEDที่เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของมิลาดคาร์ออดิโอเลยแหละครับระบบเสียงชุดนี้อยู่ที่1,500,000 บาทครับเท่าไหร่นะเป็นไงใหญ่พอไหม1,500,000 บาทคุณพลายก็ใหญ่โอ้ยแต่เราเคยมาเกือบ2 ล้านใช่เราเคยทะลุ2 ล้านแล้วนี่ก็เลยรู้สึกแบบเบาๆ1,500,000เองขอบคุณมากถึงบอกถ้าใครไม่มีปัญหาเรื่องบัดเจ็ตเนี่ยลองดูตัวอย่างจากรถคันนี้แต่คันนี้สวยมากใช้คำนี้คือเสียงสูงขึ้นไปเลยอ่ะสวยมากแบบงานแบบคืองานซาวด์คอนเซปต์เนี่ยเขาก็ทำแบบอลังการเนี่ยแล้วคือที่เนี่ยมิลานเนี่ยเขาเน้นเรื่องงานอลูมิเนียมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วใช่ถ้าเหมือนผู้หญิงก็ถือแอร์เมสลิมิเต็ดอะไรเงี้ยจ้ะไม่ได้เอาไปใช้นะมาตั้งตู้อันนี้เราไปเปิดโชว์คือต้องยอมอ่ะงานฝีมือเขาดีอ่ะนะโอ้โหคุณผู้ชมคะนี่แค่เบรกที่2เท่านั้นเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมอาจารย์จะแกะกล่องอะไรให้คุณผู้ชมดูกันอีกสักครู่เดียวค่ะ